อนเซอร์ by EA เอ๋แมวน้ำต้องทำด้วยเหรอล่ะหืมทำจี้เรียนกระดังสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกม The Sims 4 I Love Living นะคะไม่ได้เล่นภาคนี้มาประมาณ2อาทิตย์คิดถึงแย่เลยตอนนี้นะคะพี่ลินก็ได้ให้ดอลลี่นิโม่เนี่ยย้ายบ้านแล้วนะคะดูสิโอ้บ้านไหนพิมานมหาสมุทรนะคะดูสิบ้านใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดอลลี่อยากจะมานอนอาบแดดค่ะนอนหลับนีโม่ด้วยก็คือหน้าบ้านเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะส่วนหลังบ้านเนี่ยเป็นมหาสมุทรนะคะดูสิกว้างขวางมากๆเลยก็สถานที่เก่าตรงเนี้ยเคยเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าร้านอาหารก็ได้ปิดตัวลงแล้วเราก็เลยมาสร้างบ้านที่นี่แทนนะคะอ่ะไม่ได้สร้างสิต้องพูดว่าโหลดมาจากในแกลเลอรี่นะคะก็ไปเจอบ้านหลังนี้แล้วก็ถูกใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่ลิงก็มีเพิ่มเติมตรงข้างหลังนะคะตรงนี้บ้านนี้เขาจะไม่มีมาให้อันนี้ก็เราก็เพิ่มบาร์นะคะคาราโอเกะร้องเพลงอะไรอย่างนี้เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างกันก่อนนะคะตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะก็ทำอาหารอะไรตรงนี้ได้เลยนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบโต๊ะเคาน์เตอร์เนาะโอเคแล้วก็มุมนี้ก็เป็นมุมรับประทานอาหารนะคะแต่ว่ามากินอะไรไว้เนี่ยเราไม่เก็บอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะมีเปลือกหอยชิลาโฮชิไปไหนไปเต้นโอเคแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเทศกาลเก็บเกี่ยวก็จะมีเจ้านมโอ้ยพวกเราอยากดูทีวีมาเปิดทีวีให้พวกเราหน่อยสิให้องค์มาเปิดดีกว่าดูหนังเพราะว่านมอยากดูทีวีเนี่ยมันก็จะสุ่มนะเดี๋ยวสักแป๊บมันก็จะแบบไปโผล่ที่อื่นเลยแต่นะอันนี้ฟอสซิลจระเข้โอเคก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะในห้องน้ำก็มีแบบว่าน้ำตกตรงนี้ด้วยอ่ะสวยมากถังอาบน้ำนะคะนี่อ่างแล้วอาบฝักบัวแล้วแบบว่ามีเก้าอี้ให้นั่งพักในห้องน้ำด้วยอ่ะโอเคมามุมนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะถ่ายซิว่าห้องนอนของใครห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนขององค์นะคะพี่ลินจะเลือกให้เป็นโทนสีส้มแบบนี้ค่ะห้องนอนของน้องนะคะสามารถเปิดประตูแล้วก็ไปแช่น้ำร้อนข้างนอกได้นะคะฟินเลยโอเคก็ชิราโฮชิทำการบ้านอยู่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาที่นี่ไงเจ้านมมาแล้วห้องนอนนี้เหรอดูสิสีชมพูแบบนี้ก็ต้องเป็นห้องนอนชิราโฮชิแน่ๆใช่แล้วค่ะห้องนอนห้องนี้เป็นห้องชิราโฮชินะคะพี่ลิงก็มีการแบบว่าปรับสีเตียงนะคะสีของเครื่องใช้ในบ้านนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าของเดิมเขาทำสวยอยู่แล้วตรงนี้นี่เจ้านมก็มารอนอนอยู่อยากมานอนจังเลยโอ้โหเราจะได้นอนจริงๆเหรอของเล่นที่หายไปโอเคร้อยค้นหานะคะต่อไปนะคะข้างหลังบ้านโอเคหลังบ้านก็ข้างหลังก็เป็นมหาสมุทรเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเรามีบาร์มีคาราโอเกะนะคะสามารถมาร้องเพลงได้เลยให้ดอลลี่มาร้องดีกว่าร้องคู่นะคะกับนีโม่ตรงนี้ร้องเพลงนะคะแล้วก็แบบว่าแดนอะไรอย่างนี้ฟังเพลงตรงนี้ก็จะมีแบบว่าที่นอนอาบแดดนะคะไว้เราชมวิวมหาสมุทรแล้วก็มีปลาวาฬเบาะลอยน้ำนะคะโอเคชั้นล่างก็ประมาณนี้นะคะก็ใหญ่กว้างขวางกว่าบ้านเก่านะคะแต่ว่าบ้านเนี้ยจะเป็นโทนไม้โทนสีส้มพีชนะคะโทนที่แบบว่าส้มๆอะไรอย่างนี้บ้านเก่าจะแบบสีม่วงๆแล้วก็สีไม้สีขาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคต่อไปเราจะไปดูชั้นบนกันนะคะหนูง่วงนอนแล้วค่ะไข่มูง่วงนอนแล้วโอเคให้น้องนอนแล้วกันงีบเดี๋ยวทำไมหนูต้องงีบนอนหลับเลยดีกว่าฝนตกซะอย่างนั้นแต่นะคะพี่ดินขอเรียกสภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใสก่อนตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะฝนตกมันก็จะยิ่งมืดนะคะทำงานแจกคะแนนเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อ
การบ้านคะแนนเสริมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราโอเคลากเองพลังงานความชุ่มชื้นต้องนอนได้ใช้พลังงานทำไมอ่ะน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเหนื่อยล้าน้องเกลี้ยกล่อมตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นมาชั้น2นะคะแล้วก็เจอกับห้องนอนตัวเล็กซึ่งตอนนี้ในบ้านเราก็ไม่มีเด็กวัยต่อแตะแล้วนะคะแต่ว่านี่อันนี้เตียงวิลินโหลดมาว่าจะใช้ในแบบชาเลนจ์100คนไงมีลูก100คนก็เลยมาลองใส่ในบ้านนี้ก่อนว่าดูแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นเตียงแบบนี้โอเคมีของเล่นนะคะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กตรงนี้มีไฟมีมุมอ่านหนังสือแล้วก็มีเตียงนอนที่แบบเด็กประถมนอนได้แล้วก็มีนี่เจ้ากระต่ายค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอาบน้ำอะไรนี้ห้องน้ำสองห้องติดกันเลยอันนี้พี่ดินซื้อเพิ่มเพราะว่า อยากมีแบบว่ายืนอาบบ้างโอเคแล้วก็ห้องนอนห้องนี้เมื่อกี้เออแมวน้ำจะมาปลุกไข่มุกเหรอเดี๋ยวจริงปะเนี่ยอย่างนี้ไข่มุกก็ต้องตื่นนะแมวน้ำล้อเล่นไม่ได้มาปลุกครับอึ๊บอ๋อน้องง่วงนอนโอเคตรงนี้ก็จะมีโซฟานะคะเล็กๆนะคะน้องดมๆแล้วก็จะหลับปะโอ้เกาหัวอยากเลี้ยงหมาเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีแสงอะไรผ่านแสงของดอลลี่นะคะมานั่งเล่นตุ๊กตาแม่คะว่าไงซะหนูจะเล่นเป็นตัวนี้กับตัวนี้นี่โอ้โหแม่แม่ทำตุ๊กตาหนูพังอ่ะทำไมแม่เล่นอย่างนั้นเจ้าบ้านตุ๊กตาของเด็กงั้นแม่ไปละโอเคงั้นหนูออกกำลังกายสักหน่อยดีกว่าวันนี้เราไม่ได้แบบว่าทำอะไรกับโน้มกับอะไรเลยอ่ะมัวแต่รีวิวบ้านก็ใช้เวลาไปแบบตั้งแต่เที่ยงยันหนึ่งทุ่มโอเคก็ตรงนี้ก็จะมีแบบอาบแดดข้างนอกนะคะเด็กๆก็สามารถมาอาบแดดแบบชมวิวอย่างนี้ได้ตรงนี้พี่ลินซื้อโต๊ะทำการบ้านไว้นิดนึงแล้วก็ห้องนอนของดัลลี่นีโม่ค่ะสีม่วงเหมือนห้องเก่าเลยก็คือโทนสีม่วงนะคะแล้วก็ตัวเล็กมาแอบเล่นเกมในห้องเอ้ยทำไมพื้นเป็นงี้เดี๋ยวนะต้องซูมออกนี่พื้นก็เป็นพื้นไม้นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมเนี่ยมันเป็นงี้อ่ะช่างมันก็ชั้นบนประมาณนี้นะคะปึ๊บปึ๊บโดยรวมแล้วก็น่าอยู่นะคะพี่ลินชอบเนาะก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบบ้านหลังนี้เหมือนกันค่ะนางเงือกนางเงือกไม่ได้นอนที่เตียงอ่ะป๊าป๊าคะอ่านหนังสือนิทานให้หนูฟังหน่อยสิแล้วจะให้อ่านเรื่องอะไรอ่ะหนูอยากฟังเรื่องแอรเรียลอะค่ะเจ้าหญิงแอรเรียลอะนะใช่ค่ะ The Little Mermaid ไงป้าก็ไม่เคยอ่านเรื่องนี้เหมือนกันอะไปขอให้แม่เขาช่วยอ่านให้ฟังมั้ยโหป้าเชยอะทำไมไม่เคยอ่านอะหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ฟังก็ได้โอเคเดี๋ยวให้น้องนะคะไปนอนแล้วกันโอเคน้องนอนแล้วเดี๋ยวนิโมให้นิโมหาโนมก่อนโนมอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราเจอโนมในห้องของชิราโฮชินะคะเราจะเอาใจเจ้าโนมนะคะโดยการให้พายให้อุ๋งๆมาเอาใจตัวนี้ด้วยเอาใจเจ้าโนมให้ของเล่นพี่ลิงโก้อ้าวเฮ้ยทำไมเจ้าของบ้านหลังนี้ถึงไม่มาเอาใจพวกเราโอเคมาเอาใจเอาใจไม่ได้ว่าจะไม่มาเอาใจมาให้ของเล่นนะคะนีโม่ด้วยโอเคนีโม่ลองให้กาแฟดูไหมดัลลี่ทำอาหารอยู่นะคะให้ชิราโฮชิมาเอาใจเจ้าโนมให้เค้กผลไม้โอเคนี่เจ้าโนมชอบกาแฟนะคะเอ้ยโอ๋งไม่รู้ว่าเจ้าโนมไม่ชอบของเล่นน่ะร้องขอการให้อภัยโอ้หนูหิวจังเลยอะป๋าโดนเจ้าโนมเล่นงานแล้วข้าไม่ชอบของเล่นหรอกเนี่ยเขาก็จะแบบทำขยะในบ้านเราเนี่ยเห็นไหมเศษขยะออกมาเนี่ยโอเคเขาให้เอาพายอุ่งนะคะทำไมน้องใส่ชุดว่ายน้ำอีกแล้วอะสาเลือกชุดนี้ให้ชุดประจำวันนะคะนี่พี่ลินชอบมากเลยนะโอเคให้แค่ผลไม้เจ้าโนมชอบนะคะโอ้เข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าใครมันดูรายการด
ูทีวีเด็กเนี่ยอ่ะอย่ามีลูกอีกสักคนงั้นหรอไม่เอาแล้วนะตัวเองเขาไม่อยากที่จะเลี้ยงเด็กแล้วก็คือตอนเนี้ยลูก4แล้วนะคะถึงจะเป็นลูกผู้หญิงหมดเลยก็เถอะแต่ว่าจริงๆเราก็มีลูกเทพได้ถูกไหมคะการมีลูกเทพเนี่ยคือเราอัญเชิญนะคะอัญเชิญเทพมาแล้วก็ตีสนิทแล้วก็ย้ายให้เขาเข้ามาในบ้านเขาจะกลายเป็นคนนะคะที่พี่ลินทำในชาเลนจ์มีลูก100คนหลายคนอาจจะดูแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีลูกกับเทพเนี่ยเทพประจำเกาะเนี่ยลูกของเราก็จะมีพลังพิเศษนะคะจะสามารถทำให้ต้นไม้เนี่ยคุณภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็เสกบอมภูเขาไฟได้ดอลลี่นิโมก็ไม่รู้ว่าจะให้มีลูกกับเทพมันก็เหมือนเป็นการนอกใจแฟนถูกไหมคะเพราะว่าสองคนเนี้ยเป็นสามีภรรยากันแล้วนอกจากจะว่าต้องให้ลูกๆเนี่ยโตเป็นวัยหนุ่มสาวแล้วก็มีลูกกับเทพแต่แบบว่าพี่ลินยังมองว่าอุ๋งชิราโอชิเนี่ยยังเป็นเด็กในสายตาพี่ลินอยู่ถ้าเกิดว่าน้องมีลูกกับท่านเทพแล้วแบบแต่เดี๋ยวก็ไว้คิดอีกทีแล้วกันถ่ายรูปดีกว่าถ่ายเซลฟี่ยังไม่ถ่ายเลยมาบ้านย้ายบ้านใหม่แล้วทั้งทีทำแก้มป่องอะเหมือนอุ๋งเลยน่ารักชิราโอชิน่ารักอะตกหลุมรักออกไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปค่ะโอ้อุ๋งว่ายมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกโลมาสีฟ้านะคะเพราะว่าเราจะตั้งชื่อให้เจ้าปลาโลมาสีฟ้าด้วยเด็กๆเนี่ยยังไม่มีชื่อของปลาโลมาของตัวเองเลยโอ้มาแล้วค่ะพูดคุยนะคะยังตั้งชื่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราต้องตีสนิทก่อนนะคะกับเจ้าปลาโลมาความสำเร็จติดอยู่ในโลกแห่งเกมเล่นเดอะซิมส์4เป็นเวลา24ชั่วโมงเดี๋ยวอันนี้สำเร็จมันสำเร็จไปนานแล้วนะน่าจะภาคนี้หรือเปล่าโอเคอุ๋งล่ะคะอุ๋งไม่เรียกมาล่ะให้อุ๋งเรียกเจ้าโลมาเจ้าจะชื่ออะไรดีนะอ้าวเมินโดนโลมาเมินใส่เล่นน้ำพลอนตี3แล้วกลายเป็นเพื่อนซีตลอดกาลเร็วอุ๋งทำไมอุ๋งยืนข้างหลังโอเคอุ๋งมาละชิราโฮชิจะมาขอเป็นเพื่อนซีตลอดกาลนะคะชิราโฮชิแล้วก็อุ๋งเนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนซีตลอดกาลของกันและกันแล้วสร้างปฏิมากรรมสายด้วยกันเราต้องมาทำสัญญาเพื่อนซีนะคะต้องทำอะไรด้วยกันมาจริงๆเขาก็แบบว่าเป็นอ้าวจำไม่ได้ยังไปเล่นชิงช้าด้วยกันไหมขึ้นชิงช้าก็คือจริงๆต้องสร้างดีไซน์แล้วตรงนี้มันเป็นน้ำน้องก็ทำไม่ได้สิโอ้โหเล่นชิงช้านะคะหิวแล้วจะช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยทางเข้าหน้าบ้านมีฟองสบู่แบบฟองสบู่ด้วยทุกคนรู้สึกแบบว่าเราอยู่ในมหาสมุทรยังไงอย่างนั้นเลยมันน่าจะมาจากหินตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นฟองสบู่บุ้ง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 เฮ้ยดีอ่ะเอาไม่เล่นแล้วหรอเฮ้ยอยากจะนอนอาบแดดตรงนี้ไหมน่ารักไหมคะอันนี้มีคนทำมาให้นะคะถ้าใครอยากจะโหลดเนี่ยก็สามารถโหลดที่เพจพี่ลินนะคะเพจลินเดเล่เนาะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะคะก็มีคนทำของพี่ลินเนี่ยให้มีแฟนอาร์ตลินเดเล่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาทำองค์กับชิราโฮชิแถมมาให้ด้วยค่ะมีไข่มุกด้วยรูปนี้น่ารักมากหิวแต่ว่าเดี๋ยวนะน้องง่วงนอนแต่ว่าองค์หิวคุยกับดอลลี่นะคะนี่ตรงนี้ก็อินโทรพี่ลินนะคะลินเดละจังก็สามารถแบบนอนได้ถ้าใครมีพักไอแลนด์ลิฟวิ่งอะเนาะเป็นที่อาบแดดแม่มาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยตกลงว่าดอลลี่อยากมีลูกเพิ่มหรอไม่ได้ตอนนี้ก็คือเรามี7แล้วเนี่ยแม่คะมีอาหารอะไรให้กินบ้างเช้าเนี้ยเอาน้องโนมิโยนอนอยากดูทีวีนี่ไงเดี๋ยวเราเรียกให้มากินอาหารมื้อใหญ่นมยังอยู่นะคะก็คือเราไม่ได้ทำสำเร็จนมก็จะไม่แจกพืชผักมาให้เราพวกเมล็ดพืชผักเนี่ยตัวเล็กกินอะไรหนูตื่นมากินคนเดียวเลยหรอเล่นภาคนี้เราก็แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะแบบให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่แบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้จริงๆพี่ลินแบบดีใจมากเลยเนี่ยที่ว่าคลิป
เล่นเดอะซิมเนี่ยทำให้แบบว่าใครหลายคนที่แบบเครียดอยู่หรือว่าแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ทำให้เขาผ่อนคลายนะคะนอนหลับหายเครียดกินไก่ที่แม่ทำเมื่อคืนโอ้แมวน้ำเอ้ยบังเอ้ยเดี๋ยวทำไมต้องบังด้วยนี่แมวน้ำไปเล่นเนื้อตัวมอมแมมนะคะมันก็มานอนที่ที่นอนไข่ดาวจะอาบน้ำให้แมวน้ำด้วยแม่คะเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับเลยลูมิน่าทำไมหนูนอนไม่หลับล่ะดูสิแผงพลังงานน้องไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นนิดเดียวอ่ะรู้สิคะหนูยังไม่ชินกับบ้านหลังใหม่แล้วไข่มุกนอนหลับหรือเปล่าไข่มุกก็เหมือนกันนะคะทำไมอ่ะน้องนอนน้อยหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวไปนอนที่โรงเรียนก็ได้ล้อเล่นเดี๋ยวเอ้ยไข่มุกพี่อุนจิสัตว์เลี้ยงนะคะอุนจิสีลุงไข่มุกนี่เอาตั้งให้ดูกับเนี่ยลูกไข่มุกทำอะไรทำไมเอาขี้มาตั้งบนโต๊ะอ่ะมันหายไปค่ะมันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้ยังมีอยู่นะคะอุนจิสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วทิ้งยังไงเนี่ยเก็บแล้วเมื่อกี้ใครหยิบไปหรือเปล่าคะดูซิมีใครหยิบไปหรือเปล่าอุนจิสัตว์เลี้ยงไม่มีมันสลายหายเองได้หรอติดต่อกับวิญญาณดีกว่าท่านวิญญาณท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะดอลลี่ข้าตามเจ้ามาทุกที่แต่ข้าอยากจะบอกอะไรเจ้าอย่างหนึ่งให้ระวังลูกสาวของเจ้าคนใดคนหนึ่งเอ๊ะระวังยังไงคะเอ้าหายไปแล้วเราจะเริ่มงานในอีก3ชั่วโมงตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วของนิโมเริ่มงานอีก10ชั่วโมงนะคะของนิโมเนี่ยเป็นไลฟ์การ์ดที่แบบว่าดีเยี่ยมเลยไปไหนไปหาสามีนะคะคุยกับนีโม หรือว่าเขาอยากจะมีลูกเพิ่มจริงๆไม่ได้ง่วงนอนจังเลยเนาะไปนอนที่โรงเรียนก็ได้เดินเดินตาหลับเอ้ยตอนนี้เองก็ง่วงค่ะโอเคเราจะทำงานนะคะกระโดดลงน้ำซะอย่างนั้นง่วงนอนกาแฟที่นี่ก็มีเดี๋ยวทำความสะอาดหน่อยเก็บกวาดนะคะนี่มาดื่มกาแฟเดี๋ยวไปทำงานกันน่าจะช่วยเพิ่มพลังงานได้ซองพืชในฤดูร้อนนะคะอันนึกว่าไม่ได้ได้มาอย่างน้อยก็ซองนึงเก็บไว้ดื่มกาแฟแล้วกันงานวันนี้ที่จะต้องทำถ่ายทำสารคดีธรรมชาตินะคะคลิกที่ซิมเพื่อออกไปถ่ายทำฟุตเทจแล้วก็สร้างความตระหนักนะคะเฮ้ยใส่ร้ายได้ด้วยสร้างความตระหนักทำไมมาคุยในห้องน้ำอ้าวก็มีซองอยู่นะนี่ไงในห้องนี้เราต้องออกไปถ่ายทำสารคดีอ่ะโหยดีอ่ะดีโอ้กลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะอ้าวขับถ่ายเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำนี้ได้เปล่านิโมอยู่ใช้ได้แต่ว่าต้องหมาอยู่ใช้ได้ไหมได้ล่ะไม่ต้องอายกันหรออายหมาอายหมาแต่ไม่อายสามีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำสารคดีธรรมชาตินะคะต้องเสียเงิน500ด้วยเนาะเพราะว่าต้องมีแบบจ้างทีมงาน เดินผ่านประตูห้องลูกไปเลยโอเคไปชุดนี้อะนะ ชุดว่ายน้ำชุดนี้เสียดายอะที่เราแบบไปดูไม่ได้อะอยากรู้ว่าแบบซิมเขาถ่ายทำยังไงดอลลี่กลับมาแล้วนะคะแล้วก็นีโมออกไปทำงานนะคะแล้วดอลลี่เพิ่งเป็นเพื่อนกับที่ดีกับดูมิน่าโอเควันนั่งเล่นตุ๊กตาอีกแล้วมันก็ไม่เล่นคุยกับดูมิน่าถ่ายรูปกับน้องได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นะคะให้น้องแบบว่าอนุรักษ์ด้วยพอเคลียร์เฮ้ยพอเคลียร์ได้หรอน้องโตเป็นเด็กแล้วนะก็ลักษณะนิสัยนะคะเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ใช่ไหมล่ะเราก็จะได้อันนี้เพิ่มมานะคะนักพูดคล่องเป็นล่องน้ำจากอาชีพนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะซิมที่เป็นนักพูดคล่องเป็นล่องน้ำจะได้รับเสน่ห์เยี่ยงสัญชาตญาณจากธรรมชาติรวมถึงความเป็นมิตรซิมเหล่านี้จะพบว่าการสร้างความตระหนักในนโยบายของพวกเขากับซิมอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายรวมถึงใบขออนุญาตของพวกเขาก็มักจะผ่านการอนุมัติด้วยนะคะ อุปนิสัยจากจากรางวัลที่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะที่พี่ดินเลือกไปลีอาโทมา
อยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่ทุกคนจำได้ใช่ไหมที่ลีอาร์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็ตั้งแต่พี่ลินเล่นมาก็ยังไม่เคยถูกแต่ว่ามีคนแบบว่าถูกลอตเตอรี่ในเกมนะคะแล้วเขาก็มาโพสในกลุ่มเดอะซิมเนาะคือได้เงิน1ล้านอ่ะ1ล้านซิมโมเลียนอ่ะทุกคนแบบโอ้โหเล่นมาไม่เคยถูกเลยอ่ะแบบมันต้องแบบว่าสุดยอดมากจริงๆอ่ะแล้วลีอาเธอคนนี้ก็ถูกหวยนะคะเอาฉันแค่จะมาดูว่าตรงนี้เป็นประตูเลื่อนได้หรือเปล่า อะไรของเธอเนี่ยลีอาส่วนพวกเราคือยังอยู่ที่นี่ดูทีวีต่อไปลีโมกลับมาแล้วค่ะงานของลีโมตอนนี้ก็คือสิ่งที่จำเป็นในการนั่นตำแหน่งคืออะไรไม่บอกเลยแต่ว่าเราดีเยี่ยมนะก็คือทำงานดีมากๆเลยนะคะเป็นแรงจากที่ดีมากๆก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์บ้างนะแม่คะหนูว่าจะลองทำพาร์ทไทม์ดูก็ดีเหมือนกันนะองลูกจะได้มีเงินเก็บเป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่เด็กต่างประเทศเขาจะแบบว่าทำพาร์ทไทม์เองแล้วก็แบบหาเงินเก็บเองจริงก็ไม่ใช่แค่ต่างประเทศหรอกก็ทั่วโลกนั่นแหละประเทศไทยด้วยโอเคเรื่องอาชีพให้กับอุ๋งๆนะคะเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ชีพบาลนะคะก็ไลฟ์การ์ดนั่นแหละเนาะช่วยชีวิตคนนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็คือจากภาคอื่นๆน่ะหรือว่าเราต้องเลือกแบบไลฟ์การ์ดคะเหมือนพ่อโอเคอะไรดอลลี่เดี๋ยวขององก็คืออันนี้ต้องมีทักษะออกกำลังกายแน่นอนว่าน้องมีอยู่แล้วพี่ชิลาฮอนชิจะร้องเพลงกับหนูจริงหรอโอเคทักษะร้องเพลงนะคะระดับ2ร้องอะไรกันเนี่ยก็ปล่อยค่ะปล่อยเขาไปนะคะตอนนี้ให้ดอลลี่นะคะสอนให้แม่น้ำเนี่ยกลิ้งตัวไปกลิ้งตัวมาเอ๋แม่น้ำต้องทำด้วยเหรอล่ะทันจี้เออน่ารักนะคะฝึกน้องหมาบ้างเนาะโอเคตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอ่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะลูกๆคนอื่นก็กำลังนอนอยู่ตอนนี้หิวอีกแล้วพยายามเรียนรู้นะคะแต่ว่าน้องแบบง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยแมวน้ำง่วงแล้วแลบลิ้นแบบแร่อะไรของแมวน้ำสอนเสร็จแล้วเหรอแล้วก็ให้ขนมน้องนะคะโอเคอ้อยยังไม่เสร็จต้องฝึกฝนการกลิ้งไปมาต่อเรามาดูในมุมมองของดอลลี่นะคะอ่ะกลิ้งแล้วแมวน้ำอย่างงงสิแมวน้ำงงจังโอ้ยดอลลี่นิ่งๆ นิ่งต้องนิ่งไว้แมวน้ำไม่ยอมกลิ้งอ่ะกลิ้งแล้วโอ้โหเก่งจังเลยดอลลี่ก็มีปรบมือให้นะคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ